างเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะตอนนี้ก็ทราบเบาะแสของคนร้ายแก๊งค้ายาบ้าที่ใช้อาวุธสงครามยิงตำรวจนครบาลได้รับบาดเจ็บแล้วนะคะโดยพบว่าน่าจะเป็นแก๊งของเตยซึ่งเชื่อมโยงกับแก๊งของนายอั๋นท่าอิฐและคาดว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวได้ในเร็วๆนี้ค่ะพลตำรวจตรีสุรชัยสืบสุขผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีก็เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนครบาล2ที่หน้าร้านสะดวกซื้อในซอยท่าอิฐถนนรัตนาธิเบศอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส2นายซึ่งก็บอกว่ามีการกำชับให้ตำรวจชุดสืบสวนนั้นเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่ลงมือยิงตำรวจนครบาล2นายให้ได้และล่าสุดนะคะก็ได้เบาะแสเพิ่มเติมว่าแก๊งคนร้ายที่ยิงตำรวจน่าจะเป็นแก๊งค้ายาเสพติดย่านคลองเตยที่เป็นเอเย่นใหญ่โดยมีสายสัมพันธ์แนบแน่นในการซื้อขายยาเสพติดกับแก๊งอั๋นท่าอิฐแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะคนร้ายอาจหลบหนีไปได้นะคะทั้งนี้จากการสอบตรวจสอบพยานะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุก็พบว่าผู้ครอบครองรถมีบ้านพักอาศัยอยู่แถวคลองเตยซึ่งขณะนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็ได้เฝ้าประกบตัวไว้แล้วคาดว่าอีกไม่นานน่าจะจับกลุ่มตัวได้ค่ะ